สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆนะครับมาไถกบดินในสวนป่าเศรษฐกิจของท่านนะครับทำไมต้องไถนะครับเราจะมาติดตามชมนะครับว่าทำไมเราถึงต้องไถหญ้าหรือว่าไถพรวนดินก่อนช่วงปลายฝนนะครับก่อนที่ฝนจะหมดไปนะครับแล้วก็จะทำมีข้อดีกับสวนป่าเรายังไงนะครับเราจะมาชมกันเลยนะครับไปกันครับนี่ก็เป็นสวนป่าอายุ4ปีของนายรักต้นไม้นะครับทำไมถึงต้องไถกลบเราจะมาดูกันนะครับว่าข้อดีของการไถกลบก็คือทำให้ไม่มีไฟป่ามานะครับแล้วก็จะทำให้พวกเศษวัชพืชพวกนี้นะครับทำให้เขามาเป็นปุ๋ยหญ้าสดนั่นเองนะครับแล้วก็ป้องกันการที่จะให้เม็ดหญ้าพวกนี้แก่ๆนะครับทำให้มีหญ้าขึ้นเยอะในหน้าฝนนั่นเองแล้วก็ทำให้ใบไม้ที่มีอยู่นะครับเขาไม่ได้เขาได้เป็นปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟที่จะมาลุกลามนั่นเองนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมเราถึงได้ถ่ายนะครับอันนี้เป็นสวนป่าอายุ4ปีของนายรักต้นไม้ก็จะไถให้ท่านผู้ชมได้รับชมประมาณนี้เนาะว่าข้อดีของเขานะครับก็คือทำให้เป็นปุ๋ยนั่นเองแล้วก็ช่วงทำให้พวกวัชพืชพวกหญ้าพวกนี้เขาได้ตายลงแล้วก็ไม่มีเมล็ดมากจนเกินไปนะครับแต่เราก็ยังต้องการหญ้าพวกนี้นะครับในฤดูอื่นที่เป็นฤดูฝนนะครับแต่ถ้ามันรกเกินไปก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าการดูแลทำให้ต้นไม้ของเรามันไม่งามเท่าที่ควรนะครับก็เลยต้องมีการไถกลบเหมือนเราทำนาแล้วครับท่านผู้ชมทำงาก็พอเสร็จนาแล้วเราก็ไถกลบฟางดีกว่าที่เราจะไปเผาฟางนั่นเองอันนี้ก็เช่นกันนะครับครับก็เป็นหนึ่งไอเดียหนึ่งนะครับในการที่จะดูแลสวนป่าของท่านให้อุดมสมบูรณ์ให้สวยงามแล้วก็ปราศจากไฟจากเพื่อนบ้านหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีกับสวนป่าของท่านนั่นเองแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายรักต้นไม้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ